เปิดตัว Huawei Mate 10 Series เรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมหน้าจอไร้ขอบ Full View Display ชิปเซ็ต Kirin 970พร้อม Mobile AI RAM 6GB และกล้องคู่ F1.6 ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือออกมาให้ทราบอย่างยาวนานล่าสุดทาง Huawei ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ Huawei Mate 10 Series รอบนี้เปิดตัวพร้อมกัน3รุ่นนะครับมี Huawei Mate 10 Mate 10 Pro และ Mate 10 Porsche Design Mate 10 Porsche Design นี่ก็เป็นรุ่นที่ Huawei ร่วมมือกับ Porsche Design นะครับในการออกแบบจากทางไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมก็คงไม่เหมาะสำหรับคนอย่างเราๆนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับใน Huawei Mate 10 Series กัน1เลยมาพร้อมชิปเซ็ต Kirin 970เมื่อเดือนที่แล้วนะครับทาง Huawei ได้เปิดตัวชิปเซ็ต Kirin 970ชิปเซ็ตตัวนี้นะครับมาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาระบบ Mobile AI นะครับจะเป็นชิปรุ่นแรกที่มาพร้อมระบบ AI จะทำให้สมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพและก็ฉลาดมากขึ้นโดย Huawei Mate 10จะได้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับที่ได้ใช้ชิปรุ่นนี้2การพลิกโฉมดีไซน์ Huawei Mate 10และ Mate 10 Pro นะครับมีการเปลี่ยนดีไซน์มาใช้หน้าจอไร้ขอบแบบ Full View Display โดยในรุ่น Mate 10จะยังคงใช้หน้าจอตรัสส่วน 16:9 นะครับส่วน Mate 10 Pro และ Mate 10 Porsche Design มีการใช้หน้าจอตรัสส่วน 18:9 จะทำให้มีหน้าจอแสดงผลมากขึ้นนะครับในขณะที่เท่าเดิม3มาพร้อมกล้องคู่ Duo F1.6 กล้องคู่ของ Huawei Mate 10นะครับมีการอัปเกรดในเรื่องของความละเอียดเป็น12ล้านบวก20ล้าน RGB บวกโมโนโครมนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบโฟกัสภาพแบบ 4-in-1 Hybrid Focus มีระบบ Huawei Hybrid Zoom และระบบโฟกัสภาพแบบ OIS มาพร้อมรูรับแสง F1.6 ด้วยทั้ง2เลนนะครับแล้วก็มีระบบ AI System สามารถปรับโหมดถ่ายภาพได้อัตโนมัติ4ตัวเครื่องกันน้ำในส่วนของฟีเจอร์กันน้ำนะครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาร์ทโฟนระดับเรือธงนะครับหลายๆรุ่นก็ใส่มารอบนี้ทาง Huawei ก็จัดมาเหมือนกันโดยใน Huawei Mate 10นะครับจะมาพร้อมกับฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่น IP53 ส่วน Mate 10 Pro และ Mate 10 Porsche Design นะครับจะมาพร้อมกับฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่น IP67 นะครับ5สามารถสแตนบาย 4G ได้ทั้ง2ซิมอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยนะครับของ Huawei Mate 10 Seriesตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะครับที่มาพร้อมกับฟังก์ชันสามารถสแตนบาย 4G ได้ทั้ง2ซิมเลย6มาพร้อม Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Huawei Mate 10 Series นี่ก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับที่มาพร้อมระบบ Android 8.0 Oreo ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับครับในส่วนของฟีเจอร์ Huawei Mate 10 Series หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของสเปคกันรุ่นแรกนะครับ Huawei Mate 10ตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ Full View Display ขนาด 5.9 นิ้วอัตราส่วนยังเป็น 16:9 นะครับความละเอียด 2K แล้วก็ใช้ชิปเซตของ Kirin 970พร้อม Mobile AI GPU เป็น Mali G72 12 คอร์นะครับ RAM ให้มา 4GB ROM 64รองรับ Micro SD Card กล้องหลังคู่จาก Leica 12ล้านบวก20ล้านพิกเซลเป็น RGB กับ Monochrome นะครับ F1.6 ทั้ง2เลนแล้วก็มาพร้อมกล้องหน้า8ล้านพิกเซล F2.0 แบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมพร้อม Huawei Super Chargeมาพร้อม Android 8.0 Oreo ครอบทับด้วย EMUI 8.0 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C Bluetooth 4.2 ตัวเครื่องกันน้ำ IP53 นะครับสามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดแล้วก็รองรับ 4G ทั้ง2ซิมด้วยส่วนสเปคของ Huawei Mate 10 Pro นะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ Full View Display ขนาด6นิ้วอัตราส่วนเป็นแบบ 18:9 แล้วนะครับความละเอียด Full HD Plus มาพร้อมชิปเซ็ต Kirin 970พร้อม Mobile AIGPU เป็น Mali G72 เหมือนกัน12คอร์นะครับมาพร้อม RAM 4GB และ 6GB ROM 64และ 128GB รองรับ Micro SD Card มาพร้อมกล้องหลังคู่จาก Leica 12บวก20ล้านพิกเซล F1.6 ทั้ง2เลนเหมือนกันกล้องหน้า8ล้านพิกเซล F2.0 แบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมพร้อม Huawei Super Charge มาพร้อม Android 8.0 Oreo ครอบทับด้วย EMUI 8.0 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C Bluetooth 4.2ตัวเครื่องกันน้ำ IP67 สามารถใช้งาน2ซิมการ์ดพร้อมกันแล้วก็สามารถใช้งาน 4G LTE ได้พร้อมกันด้วยส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับ Huawei Mate 10 Porsche Design ตัวนี้สเปคโดยรวมจะเหมือนกับ Huawei Mate 10 Pro นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมาพร้อม RAM 6GB กับ ROM 256GB นะครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดในส่วนของราคานะครับ Huawei Mate 10จะอยู่ที่699ยูโรหรือประมาณ 27,300 บาทส่วน Huawei Mate 10 Pro รุ่น RAM 6 ROM 128จะอยู่ที่799ยูโรหรือประมาณ 31,200 บาทและ Huawei Mate 10 Porsche Design ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 1,395 ยูโรหรือประมาณ 54,400 บาทตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงสุดนะครับแล้วก็ทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะเข้ามาวางจำหน่ายในไทยอย่างแน่นอน
คาดว่าจะเข้ามาขายในไทยในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที